อันนี้เป็นกัญชาที่อันนี้ลองให้ลูกศิษย์ปลูกนะครับไม่ได้ปลูกเองนะครับลองให้ลูกศิษย์ปลูกนะครับก็จะเห็นว่าเป็นใบที่มันค่อนข้างเหลียวแหลมนะครับบางใบเนี่ยมี5บางใบมี3บางใบมี6บางใบมี7อันนี้ขึ้นกับอะไรครับถ้าทางนักพืชศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าความผันแปรตามธรรมชาติถูกไหมฮะความผันแปรตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันเป็นตัวยาเนี่ยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยคิดว่ามันต้องไปเกิดการสกัดเกิดการทดสอบนะครับแต่ลักษณะภายนอกเนี่ยมันบอกอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นยกเว้นแต่ว่าเราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา1สายพันธุ์เช่นบุรีรัมย์1สกลนคร1เราต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนว่าไอ้นี่คือสายพันธุ์สายพันธุ์หมายถึงอะไรเช่นผมยกตัวอย่างสายพันธุ์ที่มันนิ่งแล้วรู้จักเขียวเสวยไหมฮะน้ำดอกไม้ฟาลั่นชื่อพวกนี้คือสายพันธุ์นะครับเขาเรียกว่าพันธุ์ปลูกนะครับพันธุ์ปลูกนะครับจะไม่เหมือนกับพืชป่าทั่วไปพันธุ์ปลูกนี่หมายความว่าเราเอาต้นพ่อที่เป็นมะม่วงอกล่องนะครับต้นแม่เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะครับเอามาผสมกันพอมาผสมกันเสร็จแล้วเราได้ลูกผสมเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายเลยเราก็พัฒนาลูกผสมนั้นน่ะไปเรื่อยๆจนในลูกผสมตัวเนี้ยมันนิ่งนะครับมันนิ่งหมายความว่าเมื่อเวลาไปปลูกแล้วเนี่ยลูกที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเขียวเสวยเขียวเสวยเขียวเสวยไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแบบไม่อาศัยเพศเช่นทิชชู่คัลเจอร์พอเลี้ยงในเยื่อเอายอดมา1ยอดเราเอาเขียวเสวยมา1ยอดนะครับเรามาทิชชู่คัลเจอร์ได้หมื่นต้นหมื่นต้นเนี่ยเป็นเขียวเสวยหมดเลยนี่เรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศข้อเสียคืออะไรรู้มั้ยฮะข้อเสียการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอ่อนแอต่อโรคและแมลงแต่ถ้าเกิดเป็นพันธุ์ที่มันขึ้นอยู่ในธรรมชาติข้อดีของมันคือทำไมฮะมันอึดทนแข็งแรงนะครับนี่คือความแตกต่าง